ศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสำหรับงานเทศกาลใหม่นานาชาติประเพณีปลูกเสี่ยวและงานกาชาติของจังหวัดขอนแก่นประจำปี2556นี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับก็ได้เข้าไปร่วมกับทางจังหวัดซึ่งปีนี้งานเทศกาลใหม่นานาชาติและประเพณีปลูกเสี่ยวและงานกาชาติเราได้ยกระดับขึ้นเป็นระดับสากลและก็จะมีประเทศต่างๆเข้าร่วมมากจัดนิทรรศการมากมายไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราได้รับผิดชอบคุ้มวัฒนธรรมซึ่งเมื่อก่อนนี้คุ้มวัฒนธรรมนั้นได้รับผิดชอบหลายหน่วยงานพอต่อมาปี2547จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปรับผิดชอบคุ้มวัฒนธรรมซึ่งภายในคุ้มวัฒนธรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับและกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานและเป็นหัวใจหลักก็คือประเพณีปลูกเสี่ยวซึ่งภายในคุ้มวัฒนธรรมก็จะมีประเพณีปลูกเสี่ยวแล้วก็การประกวดพานใบสีประกวดหมอลำประกวดการสวดมนต์ประกวดร้องทำนองสารพันยะประกวดโปงลางประกวดหมอลำหมอแคนและประเพณีปลูกเสี่ยวนั้นถือว่าเป็นความสำคัญนะครับของงานประเพณีปลูกเสี่ยวนั้นคำว่าเสี่ยวหมายถึงเพื่อนแท้เพื่อนตายการที่เราจะปลูกเสี่ยวกับใครสักคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุต่างกันหรือต่างเพศก็สามารถจะปลูกเสี่ยวกันได้คำว่าเสี่ยวก็คือผู้ที่จะมาเป็นคู่ทุกข์คู่ยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันเวลาปลูกเสี่ยวกันแล้วครอบครัวทั้งสองครอบครัวนั้นก็จะมีความสนิทชิดเชื้อกันไปมาหาสู่กันและช่วยเหลือกันในอย่างที่ตกยากดังกับคำกล่าวที่บอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพราะคำว่าเสี่ยวก็คือเพื่อนตายก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับได้มาปลูกเสี่ยวกันซึ่งการปลูกเสี่ยวนั้นจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับมีจังหวัดเดียวในโลกนะครับที่จะทำการปลูกเสี่ยวแล้วก็จะมีหมอพามมาปลายสีสู่ขวัญในการปลูกเสี่ยวแต่ละคู่นะครับเราจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้เพื่อรับรองของการเป็นผู้เสี่ยวซึ่งจะลงนามโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดังนั้นในวันที่29พฤศจิกายน2556นี้จนถึงวันที่10ธันวาคม2556ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาร่วมงานเทศกาลใหม่นานาชาติประเพณีปลูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นครับ